ียงก็จะมีทั้งเตียงนอนแล้วก็เตียงนั่งนะคะคุณมิตรอันนี้เราก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะถ้าคนไข้ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเราก็จะให้เป็นเตียงนอนให้ยาหลายๆชั่วโมงเลยนะคะอย่างโซนนี้ทำไมมีถึง2เตียงล่ะคะอ๋อโซนนี้จะเป็นโซนสำหรับผู้ป่วยพรีเมียมนะคะใช่ก็จะได้ความ private มากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราจะจัดแยกโซนใช่ค่ะไม่แออัดเราจะแยกโซนแล้วก็แยกต้องจองหรือว่ายังไงครับก็จะเป็นระบบจองแล้วก็นัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแยกระบบคลินิกปกติแล้วก็คลินิกระบบพรีเมียมค่ะครับแล้วห้องข้างหน้านี่คือห้องอะไรฮะอ๋ออันนี้เป็นห้องแยกค่ะอันนี้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ private อ๋อเมื่อกี้ก็ระดับหนึ่งอันนี้เป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปอีกพรีเมียมขึ้นไปอีกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ๋อมีทีวีมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยมีห้องน้ำในตัวค่ะแต่ว่าห้องนี้จะต้องจองล่วงหน้านะคะคุณนี่ครับมีคนใช้เยอะไหมมีคนต้องการเยอะเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นจะขอลงคุยกับผู้ที่มารับการรักษาสักหนึ่งท่านได้ไหมครับได้ค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคุณค่ะอย่างของคุณป้านี่คือมารับยาอะไรครับผมอันนี้จะเป็นยากลุ่มชีวภาพค่ะสำหรับคนไข้ที่เป็นรูมาตอยค่ะคุณเองรูมาตอยใช่ค่ะมาบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะหมอจะนัดมารับยาปกติเนี่ยก็คือ3เดือน4เดือนครั้งแต่ถ้ามาฉีดยานี่คุณหมอจะดูว่าอาการค่าอักเสบในเลือดเราอะสูงเยอะไหมครับผมถ้าสูงคุณหมอก็จะสั่งฉีดยาแต่ปีนึงจะฉีดแค่2ครั้งอ๋อคือปีนึงมาแค่2ครั้งค่ะทำไมถึงเลือกมารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็โรงพยาบาลรามาธิบดีนี่อยู่ในโรงพยาบาลที่อันดับ1 นะคะครับแล้วก็การดูแลการอะไรอย่างเงี้ยดีมากค่ะพยาบาลน่ารักทุกคนก็เลยเลือกที่รามาธิบดีชอบแบบนี้มากกว่าหรือชอบการแอดมิดหลายๆคืนชอบแบบนี้มากกว่าแบบช็อตสเตย์เพราะอะไรครับมันก็สะดวกมันไม่ต้องมานอนหลายๆวันคือเราฉีดยาเสร็จอะไรเนี่ยเราก็เลยกลับบ้าน มันก็สะดวกดีค่ะพี่รัฐครับอย่างคุณป้ามารับยาทีนึงนี่กี่ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงใช่ก็ปีนึงอย่างที่คุณป้าบอกก็คือสำหรับรูมาตอยก็จะใช้ถ้าเป็นยาตัวนี้นะคะก็จะปีละ2ครั้งปีละ2ครั้งก็มานั่งอย่างนี้อยู่ประมาณ6ชั่วโมงอ่านหนังสือไปทำอะไรไปเสร็จแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมไม่ต้องแอดมิดให้เสียเวลาด้วยคนไข้สามารถเลือกวันที่จะมารับบริการด้วยอาจจะมาหลังเลิกงานก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือตามความสะดวกเราได้ด้วยเพราะว่าเราเปิดทุกวันครับผมแล้วพยาบาลที่นี่น่ารักไหมครับน่ารักทุกคนท่านเองถามต่อยัดเงินไปเท่าไหร่ครับเฮ้ล้อเล่นขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับตอนเริ่มเลยที่เราเจอกันพี่รัฐพูดว่ามีการกลับไปรักษาเคมีบำบัดที่บ้านหรือที่พี่เรียกว่าโฮมเคมีเทอราปีใช่ค่ะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้านครับซึ่งเป็นการบริการรูปแบบใหม่ของรามาธิบดีนะคะแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆพี่คือคนนี้จะเป็นพยาบาลเคสเมเนเจอร์ค่ะที่จะคอยดูแลติดตามดูแลผู้ป่วยโครงการโฮมเคมีเทอราปีสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณธนาพรค่ะครับเป็นเคสเมเนเจอร์ของโครงการโฮมเคมีเทอราปีค่ะเดี๋ยวจะโชว์อุปกรณ์ให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเรียกว่าอิลาสโตโมลิกปั๊มหรือว่าบอลลูนปั๊มนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะคะแล้วก็จะใช้ตัวยางอะค่ะในการปั๊มยาเข้าสู่ร่างกายคนไข้ค่ะแล้วอันนี้ไปติดอยู่ที่ไหนของร่างกายคนไข้ครับอันนี้จะติดผ่านตัวพอร์ตค่ะคนไข้ที่เป็นเคสโฮมเคมีทุกเคสนะคะจะต้องผ่าตัดฝังพอร์ตค่ะก่อนกลับบ้านเราจะมีการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเองขณะที่อยู่ที่บ้านนะคะเราก็จะมีการติดตามเคสต่อเนื่องเนาะเราจะคอยโทรตามตลอดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เองมีปัญหาเขาสามารถโทรตามกลับมาที่เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะงั้นแสดงว่าอันดับแรกถ้าเกิดจะกลับไปรับเคมีบำบัดที่บ้านต้องมาใส่เครื่องนี้ก่อนใช่ค่ะพอใส่เครื่องนี้เสร็จคุณพยาบาลจะเป็นคนติดเครื่องให้ติดตัวเสียบให้ค่ะใช่แล้วอันนี้คือเขาทำงานโดยอัตโนมัติหรือต้องบีบเองหรือยังไงครับไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะตัวนี้จะใช้กลไกการหดรัดตัวของยาทำให้เกิดแรงดันอย่างที่น้องเขาบอกเมื่อกี้คนไข้แค่กลับบ้านแค่ดูแลไม่ให้อุปกรณ์เลื่อนหลุดพี่มิคะทราบไหมคะว่าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยที่เริ่มทำโฮมเคมีเทอราปีจริงเหรอครับจริงค่ะโอ้อะแล้วถ้าเกิดอย่างสมมติว่าผมเป็นผู้ป่วยผมไม่ใช่ตัวเองผมใช่นิวดีกว่าผมเป็นผู้ป่วยนิวต้องรับการรักษาแต่ทีนี้
สมมตินิวอยู่ต่างจังหวัดแล้วเครื่องนี้มันต้องถอดทำยังไงครับเรามีโรงพยาบาลเครือข่ายค่ะที่จะสามารถถอดอุปกรณ์ได้ค่ะอ๋อคือเหมือนเราก็เชิญโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมาฝึกกับเราแล้วใช่เหมือนเป็นภาคีด้วยกันใช่อ๋อดังนั้นคืออยู่จังหวัดไหนก็ไปหาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดของคุณใช่ก็จะไม่ได้มีทุกจังหวัดนะคะคุณมิกก็คือเราก็จะดูว่าคนไข้มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนแล้วใกล้เครือข่ายตรงไหนแล้วก็จะส่งไปคือเราจะต้องมีการติดต่อประสานงานไปก่อนที่จะส่งคนไข้ไปรับบริการจริงอะค่ะอ๋อก็คือสะดวกสบายมากเลยแล้วถ้าเกิดสมมตินิวอีกครับผมไม่เอาตัวผมสมมตินิวอีกอยู่ในกรุงเทพแต่ไม่สะดวกมาถอดที่นี่ใช่เราจะประสานงานทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะให้ไปถอดอุปกรณ์ให้ที่บ้านเลยค่ะไปถอดให้ถึงบ้านนิวเขาเลยเหรอครับใช่ค่ะอ๋อนิวครั้งสุดท้ายที่ใช้งานเนี่ย อะไรนะไม่ใช้แค่ยกตัวอย่างโอเคแล้วถ้าเกิดถอดเสร็จแล้วไอ้ตัวเสียบก็จะอยู่ติดกับร่างกายเราต่อไปใช่ค่ะตัวถอดน้ำได้ไม่ต้องห่วงน้ำได้ไม่มีอะไรโผล่ออกมาจากนอกร่างกายค่ะเพราะอุปกรณ์นี้จะถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังค่ะคุณนิกอยู่ใต้ผิวหนังเราจะใช้เข็มแล้วก็เข็มจะเป็นตัวทะลุเข้าไปเจอตัวเครื่องนี้แค่นั้นเองแล้วก็จะต่อกับเข็มทีนึงก็จะมีกระเป๋าอย่างนี้ค่ะคนไข้สามารถที่จะเอากระเป๋ายาใส่แล้วก็คาดเดินไปไหนมาไหนได้บางคนไปทำงานได้ไปจ่ายตลาดได้ทำกับข้าวได้ครับแต่ระหว่างนั้นเราก็รับยาอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วสำหรับคนไข้ที่ได้รับการรักษาแบบโฮมเคมอเทอราพีมีกี่รายคะในประเทศไทยตอนนี้มีคนไข้ที่อยู่ในโครงการมากกว่า600รายค่ะ600คนเหรอโอ้เยอะนะครับแล้วเยอะมากไปจริงๆฮะและอัตราเฉลี่ยในกรุงเทพกับต่างจังหวัดล่ะครับก็จะมีคนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยแต่ตอนนี้เริ่มมีโรงพยาบาลนำร่องที่สามารถทำโครงการโฮมเคมอเทอราพีได้แล้วนะคะคนไข้ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรุงเทพค่ะสะดวกมากเลยครับดีจังวางก่อนที่ติดมือกลับบ้านไปนะครับแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับช็อตสเตย์หรือที่เราเรียกว่าหน่วยบำบัดระยะสั้นเนี่ยเขาจะพัฒนาหรือมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนบ้างไหมครับตอนนี้มีโครงการของการทำแอปพลิเคชัน for cancer patient นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดเพื่อใช้เป็นตัวบันทึกแล้วก็สื่อสารพวกอาการข้างเคียงที่บ้านเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนโปรเซสกำลังดำเนินการค่ะหมายความว่าอาการของผู้ป่วยจะเป็นอยู่ในระบบออนไลน์ที่คุณหมอสามารถตรวจเช็คได้เลยถูกต้องค่ะไม่ต้องรอจนกระทั่งมีอาการแล้วเข้ามาพบคุณหมอถูกต้องค่ะคนไข้สามารถที่จะบันทึกอาการข้างเคียงแล้วก็สามารถเอาบันทึกเนี้ยให้คุณหมอดูได้เลยผมทึ่งมากในเมื่อที่โลกมีวิวัฒนาการเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ก็ต้องมีวิวัฒนาการตามไปเช่นกันก็จะสะดวกทั้งคนไข้แล้วก็คุณหมอทันท่วงทีไม่ต้องเสียเวลามากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับวันนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่อธิบายเกี่ยวกับชอร์ตสเตย์หรือที่เรียกว่าหน่วยบำบัดระยะสั้นรวมถึงนี่ด้วยครับสาวสวยของเราครับน้องนิวนั่นเองที่พามาแนะนำแผนกนี้ให้พวกเราได้รู้จักขอบคุณนะครับยินดีค่ะซึ่งวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับว่าครั้งหน้ามิกจะพาไปชมแผนกไหนนะครับของโรงพยาบาลรามาธิบดีรับรองว่าทุกท่านว้าวอย่างแน่นอนกับรายการ Get Ready เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Get Ready